หลานมานะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GDH กับการเจาะกลุ่มคนดูกลุ่มใหม่ที่ผมแบบเป็นเรื่องที่ผมแบบเฮียมึงเอาอย่างนี้เลยวะจริงๆเพราะว่าผมมีความรู้สึกมาเสมอนะว่า GDH เนี่ยมันคือแบรนด์ของคนรุ่นใหม่มันคือแบรนด์ของคนทำงานมันคือแบรนด์ของเด็กวัยรุ่นคืออย่างน้อยสำหรับคนเจนผมอะที่อายุ30กว่าปีที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกเสมอว่า GDH คือแบรนด์ของคนรุ่นใหม่แบรนด์ของเด็กแบบคนดูหนังคนแบบฮิปฮิปใช้ภาษาผมแบบฮิปฮิปเป็นคนที่แบบเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่แมสแมสมากๆภาพลักษณ์ของแบรนด์คือคนรุ่นใหม่ภาพลักษณ์ของแบรนด์คือไม่ใช่คนแก่ไม่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นของวัยรุ่นมันคือพลังของเด็กรุ่นใหม่ภาพของแบรนด์ของ GDH มันเป็นหนังที่คนวัยรุ่นมาเสมอแต่วันนี้ผมมีความรู้สึกว่า GDH กำลังไปเจาะกลุ่มคนดูใหม่นะครับซึ่งทำไมผมคิดอย่างนั้นอ่ะผมคิดอย่างนั้นผมบอกก่อนทำไมคิดอย่างนั้นเพราะว่าคือเป็นรูปภาพจาก The Standard อันนี้ต้องให้เครดิต The Standard เลยนะครับ The Standard เนี่ยไปที่งานรอบสื่อของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไปเจอว่าคุณชาดาเนี่ยเป็นตัวแทนของครม.เศรษฐาเข้าร่วมชมหลานมารอบปฐมทัศน์ซึ่งอันนี้ว่าแปลกแล้วแต่ผมก็เอ้ยไม่เป็นไรก็เป็นตัวแทนของครม.มันก็ไม่ผิดปกติอะไรหรอกที่แบบค่ายหนังสักค่ายนึงจะอยากจะแบบติดต่อให้ครม.มาดูเพราะว่ามันก็เป็นข่าวมันก็เป็นเนื้อข่าวออกมาใช่ไหมมันก็เหมือนกับตอนที่สัปเหร่อมีอุ้งอิงมีเศรษฐาไปดูมันก็เป็นการให้หนังยังไปข้างหน้าได้เป็นการที่แบบเป็นพื้นที่สื่อเป็นพื้นที่ข่าวเลยไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะที่จะได้เห็นนักการเมืองมาแต่เขาอาจจะไม่ได้คาดว่าจะได้พี่ชาดาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาแล้วก็มีหน้าที่เชิญเราก็เชิญสวัสดีครับผมดีมจากอนาคตนะครับก็ไอเรื่องที่เราคิดว่าบังเอิญเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บังเอิญสักเท่าไหร่แล้วล่ะครับเพราะว่าผมไปที่ห้างมาแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันมีป้ายโปรโมทอันนึงของภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยแหละแต่มันมีตราบริษัทนึงซึ่งบริษัทนี้เนี่ยพูดกันตามตรงเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะเพราะฉะนั้นมูฟเมนต์ที่มีคนจากภูมิใจไทยมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นมูฟเมนต์ที่เมคเซนส์แล้วเพราะว่าเขามีส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานสร้างหนังเรื่องนี้นั่นเองครับแต่สิ่งที่ผมพีคมากที่สุดเลยคือตรงนี้ครับคือกลุ่มคนที่ไปดูรอบเสือเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซึ่งผมแปลกใจมากๆเลยว่าทำไมถึงได้เชิญมาเป็นผู้สูงอายุคือผมรู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นว่ามีทหารมีกลุ่มคนจากนู่นจากนี่จากนั่นมาแต่อันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจจะต้องบรีฟทางครม.ไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยอยากได้ภาพเป็นผู้สูงอายุอยากได้ภาพเป็นคนที่เป็นเจเนเรชันเก่ามาดูหรือเปล่าเพราะปกติแล้วไอเวลาที่เราเกณฑ์ใครไปดูส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่คนแก่นะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทหารหรือเป็นนักเรียนซะส่วนใหญ่คนที่จำเป็นที่ต้องอยู่กับองค์กรอะไรบางอย่างสักองค์กรหนึ่งองค์กรครูองค์กรนู่นนั่นนี่คือมันจำเป็นต้องเป็นองค์กรอะไรบางอย่างที่จะไปถูกเกณฑ์ไปดูซึ่งเราเห็นกันประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเอ้ยเป็นสวัสดิการหาเลยคือมันจะมีลักษณะของการเป็นองค์กรแต่เนี่ยเหมือนตั้งใจที่จะเอามาเป็นคนผมใช้คนแก่แล้วกันผมใช้คนแก่แล้วกันตั้งใจที่จะเป็นคนแก่มาดูเพื่อได้ภาพเราอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี่คือ PR นะเพื่อได้ภาพที่คนแก่มาดูหนังเรื่องนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกมันขัดแย้งกับแบรนด์ GDH ที่ผมรู้สึกมาเสมอว่ามันคือแบรนด์ของวัยรุ่นมันคือแบรนด์ของ First Jobber มันคือแฟนของคนที่ทำงานแต่วันนี้ GDH บอกว่าตัวเองหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังของคนกลุ่มนั้นอีกต่อไปแล้ว GDH บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำมาเพื่อให้คนแก่ดูคนชราดูมากกว่าซึ่งมันแบบสำหรับผมมันแบบเฮ้ยมันบียอนมากมันบียอนแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงได้เล่นเกมนี้วะเพราะมันขัดแย้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเป็นมาภาพลักษณ์แบรนด์มุมมองวิธีคิดของเขาแม้แต่หนังเรื่องนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมุมมองของคนเจเนอเรชันใหม่ที่มีรีแอคต่อญาติผู้ใหญ่ของตัวเองหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะคิดถึงญาติผู้ใหญ่ของเราหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าเขาจะมากำลังจะสื่อสารว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังที่คนแก่คนมีอายุไปดูมากกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่เขาพยายามจะโปรโมทให้มันเป็นหนังสำหรับวัยรุ่นที่ไปนึกถึงครอบครัวแล้วมันไม่เวิร์กหรือเปล่าหลายต่อหลายสัปดาห์ที่มารู้สึกว่าเฮ้ยหนังกระแสมันไม่มาเลยว่ะงั้นไพ่ตาสุดท้ายของกูคือการที่แบบว่าให้รัฐบาลไปช่วยเกณฑ์คนที่มีผู้สูงอายุมาดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าเพื่อจะเป็นกระแสส่งต่อให้กับผู้สูงอายุกลุ่มอื่นว่าเฮ้ยไปดูมาหนังเรื่องนี้ดีมากเลยนะฉันอยากไปดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็ทำให้คนแก่ไปรบเร้าวัยรุ่นลูกหลานตัวเองให้พาไปดูหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับนะครับว่า
ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ GDH ในยุคหลังเลยคือบุพเพสันนิวาสซึ่งบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ทำเงินมหาศาลได้ด้วยคนกลุ่มวัยรุ่นหรือคนกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของ GDH เท่านั้นแต่มันประสบความสำเร็จด้วยกลุ่มแฟนที่เป็นแฟนใหม่คือเป็นผู้คนที่มีอายุเยอะขึ้นกลุ่มแฟนที่ดูละครทีวีกลุ่มแฟนที่ปกติแล้วไม่ได้ออกมาดูหนังก็คือกลุ่มผู้ใหญ่ที่รบเร้าลูกหลานให้ไปดู GDH กำลังพยายามที่จะเรียนแบบประสบความสำเร็จของบุพเพสันนิวาสด้วยวิธีนี้กับหลานมาหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยนะน่าสนใจมากๆเลยนะที่เขาเล่นเกมนี้ผมอยากรู้เลยว่าหนังเข้าฉายแล้วมันจะเป็นยังไงดีมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าการโปรโมทตัวเองด้วยการเป็นหนังสำหรับคนที่มีอายุเยอะหนังสำหรับคนแก่มันจะได้ผลหรือเปล่ายอมรับบุพเพสันนิวาสเนี่ยประสบความสำเร็จมากครับแม่ผมเนี่ยไม่ได้ดูหนังยังอยากไปดูบุพเพสันนิวาสเลยแต่เขาไม่ได้ชวนผมนะเขาก็ไปกับเพื่อนของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นหนังที่ดึงดูดได้แล้วเขารู้สึกว่าบางทีแล้วตลาดเด็กวัยรุ่นมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาหรือเปล่าตลาดคนทำงานอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเลยหรือเปล่าสำหรับหนังที่ประสบปัญหาทางรายได้2ถึง3เรื่องที่หลังเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่พอเราลองแย่ๆไปสู่คนกลุ่มใหม่หรือเปล่าไม่แน่พลังมันอาจจะล้นหลามจริงก็ได้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะว่าสัปดาห์นี้วันที่4เมษายนว่าการโปรโมทครั้งนี้การเจาะกลุ่มครั้งนี้มันจะทำให้เขาขยายตัวไปหรือมันสุดท้ายมันจะทำให้รถที่ชื่อว่าหลานมากครั้งนี้พลิกคว่ำเพราะว่ากลายเป็นว่าเป็นหนังคนแก่แล้วคนเจเนอเรชันใหม่ไม่รู้สึกว่าอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะคิดว่าเฮ้ยมันคือหนังที่ทำให้คนแก่ดูเท่านั้นน่าสนใจมากๆครับจะกลายเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ได้กลายเป็นหนังที่ผมรู้สึกเอ้ยมันจะยังไงวะเนี่ยอยากติดตามว่าการทำเงินของมันจะขนาดไหนเหมือนกันสำหรับหลานมากแต่เสียดายที่ว่าประเทศเราอ่ะเวลาที่เราแบบมันไม่มีการรีเสิร์ชอ่ะเมืองนอกเขาจะมีการรีเสิร์ชทุกๆสัปดาห์นะว่าแบบเฮ้ยคนดูหนังเรื่องนี้มันเป็นอายุเท่าไหร่กันบ้างเป็นผู้ชายผู้หญิงมันจะสนุกในการวิเคราะห์แต่พออันนี้เราไม่รู้ก็อาจจะต้องดูว่าทำเงินได้เยอะมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นของ GDH เท่ากันถ้ามาโปรโมททางคนแก่แบบนี้ไม่แน่มันอาจจะทำเงินมหาศาลถล่มทลายก็ได้นะอาจจะไปตีตลาดครอบครัวได้จริงๆก็ได้ไม่แน่อาจจะเป็นความสำเร็จมหาศาลของ GDH จากหลานมากก็ได้ครับก็รอลุ้นกันแล้วกันวันจันทร์หน้าเราจะได้คุยประเด็นนี้ว่าหมากเกมนี้ของ GDH เวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือว่าจะพลิกคว่ำทางกระดานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับหลานมากนะครับอ่ะแต่ที่ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคือเสื้อลีซานอากาเอฟของเรานะฮะตอนนี้เปิดพรีออเดอร์กันเรียบร้อยแล้วมีรายด้านหน้านี่เป็นท่านคงนะพร้อมกับฉายาลีซานอากาเอฟของท่านนะด้านหลังมีโค้ดจากภาพยนตร์นะฮะที่ร้องเออเออเออกันทั้งเรื่องเนี่ยจริงๆเขาพูดว่า Mayday Night Ship and Shatter นะอันนี้เราปรึกษาโมนาร์ทรีเสิร์ชเชอร์นะฮะดร.ซูโน่นี่มีกองนะฮะเป็นผู้แปลออกมาให้กับเรานะครับใครสนใจเราพรีออเดอร์นะครับมีไซส์ต่างๆให้เลือกได้นะครับพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เมษายนกด QR code หรือว่าในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะ